ขำแบบนี้นานมากสวัสดีค่ะอาต้องน้องนายขาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะใบปอนะคะก็วันนี้ใบปอมาชมวิกทีรัตค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้คือเพิ่งดูโชว์จบเลยค่ะคือสวยมากชอบหลายลุคมากค่ะคือมันมีความแบบสนุกทั้งแบบสตรัคเจอร์ต่างๆที่เขาเอามาใส่กับชุดนะคะคือมันแบบดีมากอยากใส่หลายชุดเลยค่ะก็คือแบบว่าเล็งไว้แล้วเลยใช่ค่ะเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเอฟแน่นอนค่ะหนูค่ะคือค่อนข้างชอบแล้วก็แบบอินกับแฟชั่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบหนูรู้สึกแบบเหมือนการแต่งตัวมันทำให้หนูมีความสุขอะค่ะแบบว่าแต่ละลุคของเราเราก็ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วมีความสุขแล้วก็เอนจอยที่ได้ทำแต่ละลุคให้ออกมาดีค่ะแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวสนุกมากก็คือเรียกว่าพร้อมทั้งแบบเดินแบบถ่ายแบบหรือว่าจะใครชมพร้อมค่ะพร้อมค่ะฝากงานหน่อยค่ะฝากงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีที่อีกวันนึงเลยอ๋อใช่ค่ะก็เป็นวันที่2ถึงวันที่6ใช่ไหมคะก็ฝากด้วยค่ะงาน BIFW นะคะ Bangkok International Fashion Week ค่ะคือปีนี้ก็มีหลายแบรนด์มากเลยที่กลับมาทำโชว์แล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาค่ะทุกแบรนด์ก็แบบเต็มที่มากๆแบบทุกโชว์คือสวยมากไปติดตามตลอดวันนี้เนอะแต่พูดกับเราวันนี้เป็นยังไงคะชุดที่เราใส่อ๋อชุดวันนี้ใช่ไหมคะก็วิกทีรัตเลยค่ะแต่คือจริงๆมันมีดีเทลข้างหลังมากับผมแบบได้ reference จากน้องหมาไก่ทอดจริงเหรอยังไงสิมันมีน้องหมาใช่ไหมคะที่แบบเขาเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ช่วงนี้หนูทำผมสีน้ำตาลแล้วก็ทำหยิกๆก็เลยเหมือนน้องไก่ทอดเราอยากทำทรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบมันจะได้แบบเข้ากับผมสีน้ำตาลเราตอนนี้น่ารักใช่ปะน่ารักไหมคะน่ารักก็คือไม่ใช่ไม่ลงใจไม่ใช่เลยโอเคเดี๋ยวเราแอบดูอีกหลายๆลุคเนาะได้ค่ะล่าสุดกับรางวัลสุวรรณหงส์ยังไงสิก็อุ้ยคือวันนั้นหนูไปแบบว่าไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่ามีพี่ๆนอมินีหลายคนมากๆก็ไม่คิดว่าจะได้ค่ะตอนที่แบบประกาศรางวัลหนูก็ตกใจมากๆแล้วก็น้ำตารื้นเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้ค่ะแต่ว่าเป็นรางวัลใหญ่เลยใช่ค่ะมันแบบว่าเป็นรางวัลใหญ่มากคือหนูไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้เพราะว่าปกติเราก็ติดทางเวทีสุพรรณหงส์ใช่ไหมคะเราคือคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เราก็รู้กันว่ามันเป็นรางวัลที่แบบหลายๆคนอยากได้ค่ะแล้วหนูก็อยากได้แต่ว่าหนูแค่ไม่คิดว่าวันนั้นหนูจะได้เฉยๆค่ะวันนั้นบรรยากาศที่เราเป็นยังไงบ้างบรรยากาศว่าเป็นเราโอ้ยดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคือโทรไปหาแม่ร้องไห้เลยตัวเราไม่ร้องแต่แม่ร้องแล้วหนูน้ำตารื้นไปเรียบร้อยบนเวทีค่ะไม่คิดเลยค่ะว่าแบบจะได้ขึ้นไปรับรางวัลมันแบบเพิ่งเรื่องแรกด้วยค่ะใช่ว่าคือแบบเรียกว่าพอเรื่องแรกปุ๊บไปได้รางวัลนี่คือแบบใจฟูค่ะใจฟูเติมไฟอาชีพนักแสดงเยอะเลยค่ะอยากแบบทำผลงานดีๆให้ทุกคนดูกันอีกเยอะๆเลยค่ะหนูพร้อมค่ะจ้างได้ค่ะพร้อมงานแล้วพร้อมรับรางวัลต่อไปอุ้ยสาธุค่ะทีนี้พอได้รางวัลแล้วรางวัลใหญ่เลยต้องกดดันแล้วไหมกดดันค่ะกดดันมากเลยค่ะคือมันเหมือนพอเราได้รางวัลปุ๊บคือเช้าอีกวันนึงมันชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเหมือนแบบทุกคนก็พูดกับหนูว่าเอ้ยเป็นนักแสดงรางวัลแล้วคือมันก็รู้สึกกดดันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเอาความกดดันนั้นมาทำให้เราเครียดเพราะว่ามันจะเอฟเฟกต์ต่อชีวิตเราถูกไหมคะก็อยากจะทำผลงานให้เต็มที่แล้วก็จะทำผลงานดีๆอย่างที่บอกค่ะ จะทำให้ดีที่สุดค่ะวันนั้นเราได้พูดอะไรยังไงบ้างวันนั้นหรอคะก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยค่ะขอบคุณจีเดชค่ะขอบคุณพี่ต้งพี่วันพี่แววนะคะที่เป็นผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์เป็น
เหมือนพ่อและแม่หนูในวงการนี้เป็นคนทำคลอดหนูออกมาดีใจมากค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็ยังรู้จักหนูจากบทฝาแฝดซะส่วนใหญ่ก็มันตื้นตันใจมากค่ะวันนั้นแบบมองหน้าทุกคนตอนพูดไปก็น้ำตารื้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนรวมถึงแบบพี่พี่ทีมงานทุกฝ่ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่พี่ทีมงานทุกคนหนูก็คงจะไม่ได้ไปยืนตรงนั้นแน่นอนทุกคนก็รู้ภูมิใจกับหนูด้วยแต่ประเด็นคือเราแบบว่าทำคนไม่ตั้งใจเพราะขึ้นไปแล้วมีมืออะไรบ้างไหมแบบเฮ้ยแต่ผู้จัดการคือหนูคิดว่าถ้าวันนั้นหนูกรีดบนเวทีได้หนูก็น่าจะกรีดนะคะแต่ว่าหนูแบบคิดกับตัวเองว่าอันนี้มันน่าจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะงั้นหนูไม่ทำดีกว่าเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นใช่มันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นแล้วกลับไปกรีดไหมกรีดค่ะลงมาจากเวทีปุ๊บหนูกรีดใส่หน้าพี่ทุกคนก่อนเลยแล้วเรามีผลงานอะไรอีกบ้างก็เร็วๆนี้ค่ะวันที่17ตุลาคมนะคะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ค่ะชื่อว่า Love Stuck รักวนลูปนะคะเล่นกับพี่เจมี่เจมส์แล้วก็พี่จูเน่แล้วก็พี่ดูสัญญาค่ะจะฉายทางไทม์วิดีโอค่ะก็เรียกว่าคือแต่ละคนก็คือฝีมือไม่ธรรมดาใช่ค่ะแต่เราสู้เขานะเพราะเราได้รางวัลกดดันเหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกคนแบบมืออาชีพแล้วก็แบบดีใจมากที่เพราะว่าหนูแบบได้แต่มองทุกคนจากในจอไกลๆก่อนที่จะมาทำงานแล้วพอได้มาเล่นกับทุกคนก็เหมือนฝันเลยค่ะอันนี้เราบอกได้ไหมว่าเราบทบาทของเราอะไรยังไงบ้างได้ค่ะก็หนูรับบทเป็นน้องสาวของพี่เจมนะคะก็เรื่องนี้หนูต้องเล่นแซกโซโฟนใช่ใช่ก็คือหนูแบบไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเลยก็ต้องมาเรียนแซกโซโฟนต้องแบบไปออกกำลังกายด้วยค่ะช่วงนั้นเพราะว่าแซกโซโฟนมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราต้องเป่าลมแล้วมันต้องใช้แรงพลังเยอะช่วงนั้นก็ฟิตร่างกายเลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมเลยพร้อมค่ะพร้อมพร้อมโปรโมทด้วยค่ะเราก็เรียนรู้แล้วก็อ๋อตอนนี้หรอคะก็ถ้าอยากกลับไปเล่นก็น่าจะทำได้อยู่นิดนึงเลยค่ะยังจำได้อยู่หนักหนาแค่ไหนสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้หรอคะก็มันเป็นเรื่องเล่นแซกโซโฟนแล้วมีในส่วนไหนอีกบ้างก็มันเป็นความกดดันมากกว่าค่ะเพราะว่าพอเราเล่นหนัก2เรื่องแล้วแล้วยิ่งตอนนี้มันมีเพิ่งรับรางวัลไว้อีกหนูก็รู้สึกกดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแล้วเราต้องเล่นกับพี่ๆนักแสดงที่เขาแบบมากความสามารถมากๆแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนมืออาชีพมากๆค่ะมันเลยทำให้ตอนที่เราแสดงไปแล้วเรารู้สึกไม่เกรงเลยเรารู้สึกแบบพี่ๆเขามืออาชีพแล้วเราก็ได้รับแบบบทเรียนจากพี่ๆเขามาก็เยอะเหมือนกันค่ะก็คือจากนี้ไปตอนโปรโมทก็คือจะเป็นไปฟอร์มและใส่หนังสือพันธุ์หงส์นะคะค่อยทายแล้วนะตำแหน่งนะเอาสิสาธุขอบคุณค่ะนอกจากแล้วเรามีอะไรให้แฟนติดตามอีกไหมคะตอนนี้หนูทำ YouTube ด้วยค่ะทำเป็นแบบ YouTube แบบไลฟ์สไตล์ทำบล็อกอะไรอย่างนี้เวลาแบบไปทำงานไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็จะแบบถ่ายมาให้ทุกคนดูค่ะอย่างแบบไปตอนไปเกาหลีก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูฝากไหมคะฝากช่องฝากอะไรให้คนแบบว่าเข้าไปติดตามด้วยได้ค่ะก็ฝาก YouTube ด้วยค่ะชื่อเหมือน IG เลยค่ะ by boyuari ค่ะ b b a i p o r u a r y ค่ะก็เรียกว่าคือเราอัปเดตบ่อยๆอยู่แล้วใช่ค่ะเวลาแบบไปทำงานไปเขาเรียกว่าไงคะไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยก็แบบพยายามอยากถ่ายอะไรหลายอย่างให้เราให้แบบที่คนอื่นเขาเห็นเราในมุมอื่นบ้างอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวฝากหนังมาด้วยแล้วมีอะไรฝากให้ทั้งหมดอีกมีฝากอะไรอีกคะIG ค่ะ IG ช่วงนี้ก็แบบ active เป็นแพลตฟอร์มหลักนะคะก็ชื่อ by boy airy เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ฝากหนูด้วยค่ะด้วยนะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องเป็นความสุขของเรา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 
ก่อนถ้าอันเนี้ยอะไรนะ